สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะคุณครูครับชีวิตในวัยเด็กของทุกๆคนเนี่ยก็ต้องมีความฝันนะครับบางคนนี่ก็อาจจะฝันที่อยากจะเป็นข้าราชการ อยากจะเป็นตำรวจเป็นทหารเพราะเป็นอาชีพที่ต้องคอยดูแลผู้คนปกป้องพิทักษ์รักษาบ้านเมืองบางคนก็ฝันที่อยากจะเป็นหมออยากจะเป็นคุณครูเหมือนคุณครูที่จะได้ให้ความรู้กับคนอื่นใช่แต่ถ้าความฝันเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกกระทำแย่เลยเนาะมันก็เป็นแค่ความฝันที่ติดตัวของเด็กๆไปใช่พี่หนุ่มเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่นะผมเกิดวันที่22ครับเดือนสิงหาคมครับปี2400 อีกแล้ว ไม่ใช่หรอครู เอ้า ก็เห็นนี่60กว่าเทปนี่อายุเพิ่มขึ้นทุกเทปเลยนะ100กว่าแล้วไม่ใช่หรอไม่ถึงอ่ะงั้น253อะไร254แต่ผมเกิด2529ครับยังอ้ออยู่เออยังอ้อๆเนาะวันที่22กรกฎาคมสิงหาคมสิงหาคมแสดงความจำดีขนาดครูแกล้งนะเนี่ยจำได้จำได้วันที่หนุ่มคลอดไม่ได้คลอดหนุ่มนะครับแม่คลอดฝันออกมาทั้งดวงฝันเลยค่ะโอ้คุณครูพูดแบบนี้ใช่และฝันของแม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยค่ะคแม่ทุกคนแค่ฝันอยากให้ลูกนั้นเนี่ยมีความรู้ค่ะเพราะยามแม่จากโลกนี้ไปลูกของแม่จะได้ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ค่ะคฉะนั้นนะคะพี่หนุ่มคะวันนี้เราจะพูดเรื่องการทำฝันให้เป็นความจริงรนั่นคือการลงมือกระทำหรือ action คือการลงมือกระทำค่ะยกตัวอย่างประโยคค่ะ there is no happinesswithout action dream big set goals take action there is no happiness without action dream big set goals take action นั่นก็คือไม่มีความสุขใดที่เกิดจากการไร้การกระทำค่ะครับนั้นถ้าคุณครูพูดกับผมแบบนี้นะครับผมนี่รู้สึกว่าผมต้องรีบทำเลยครับก็คือผมต้อง take action กับคุณแม่ผมมากๆถูกต้องค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นบุพการีเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องแสดงความรักคือ action อาจจะหอมแก้มคุณแม่กอดคุณแม่บ้างจูงเขาเวลาที่เขาขึ้นบันไดนะครับหรือทำอะไรต่างๆให้กับคุณแม่เพื่อให้คุณแม่เกิดความสุขคือ happiness นะครับเก่งมากและที่สำคัญในชีวิตผมคิดว่าถ้าเด็กน้องๆ นะครับเด็กๆน้องๆโตขึ้นมาแล้วต้องรีบกระทำในสิ่งที่ตัวเองฝันใช่ทุกอย่างถึงจะ success ถูกต้องถึงจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคำว่า dream big นั่นก็คือฝันให้ไกลครับแล้วก็ set goals ตั้งเป้าหมายให้ดีครับครั้นแล้ว take action ลงมือกระทำท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณครูกับพี่หนุ่มอยากฝากไว้ว่าฝันให้ไกลค่ะแล้วก้าวไปให้ถึงด้วยความเพียรที่สูงกว่าที่เราฝันและหวังไว้ค่ะและกลับมาพบกับ Happy English by ครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ